ดีไซเนอร์ชื่อดังของลาวสมพรพรประเสริฐหรือตินาเจ้าของห้องเสื้อที่กำลังโด่งดังในสังคมชั้นสูงของลาวเปิดห้องต้อนรับทีมข่าวบันเทิงนายเอ็นเตอร์เทนเพื่อยืนยันว่าเสื้อผ้าสิ้นไหมเป็นที่นิยมในหมู่แม่หญิงลาวโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของห้องเสื้อตีนาแห่งนี้ค่ะเอกลักษณ์ว่าแม่นการตกแต่งเสื้อไหมให้เบิ่งทันสมัยแต่ว่าเอกลักษณ์อยู่หันจะบ่ได้นิ่มให้เบิ่งแบบปกลายหรือว่าลวดลายหลายแต่ว่าจะเรียบๆแล้วก็เน้นคือแบบเสื้อตัวนึงจะให้มีจุดเด่นแค่บนเดียวเพียงบนเดียวคือสมมุติปีนี้มันว่าตีนาจะเน้นให้มีตีนบานเสื้อจะมีตีนบานจ้ะก็มีบานหลายๆแบบหลากหลายเจ้าคุณที่ไหนเป็นผู้กำหนดเทรนด์แฟชั่นของวินจันทร์ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่ลาวนี่มันว่าเขาจะเบิ่งตามปฏิทินคือปฏิทินปีนี้ออกมาแบบใดเขาจะก็ follow ตามหรือว่าดาราเซเลบใส่แบบใดเขาจะ follow ตามสุดเบิ้งสุดอินจากต่างประเทศเลยมากำหนดเล่ากับบัวไรก็ยากยากเพราะว่าคือการออกแบบเสื้อเล่ามันอยากแคบเพราะว่ามันออกแบบแบบบัวไรเพราะว่าออกแบบจังไรเห็นมันแบบว่าเขาก็ใส่กับสินใดใส่กับสินละม้อวัยรุ่นสาวสวยระดับไฮโซเมืองลาวซึ่งเป็นพี่สาวของแอปเปิ้ลสีสังเงียนแฟนสาวของฟลุ๊กซีควินศิลปินไทยขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าแม่หญิงลาวทุกคนยังคงใส่สิ้นไหมไปในงานบุญประเพณีและในการติดต่อราชการแต่สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันหรือการไปเที่ยวเล่นแม่หญิงลาวที่เป็นวัยรุ่นก็จะแต่งตัวตามสบายแต่ก็จะไม่หวือหวาว่าวิวเท่ากับสาวไทยค่ะเช่นเดียวกับดวงดาราคันธวงศ์ดีเจและพิธีกรวัยรุ่นชื่อดังที่บอกกับทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนว่าแม่หญิงลาวทุกคนจะถูกอบรมสั่งสอนเรื่องความสำคัญของการใส่สิ้นไหมมาตั้งแต่ยังเล็กทุกคนจะต้องได้ฮู้เพราะว่าได้ถูกบอกสอนมาจากพ่อจากแม่จากปู่จากย่าแบบนี้นะแล้วก็จะเห็นถึงสภาพแวดล้อมเช่นว่าเขาตอนยังน้อยเขาเห็นพ่อเห็นแม่ใส่สิ้นแบบนี้เขาตอนยังน้อยเขาก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างพ่อแม่จึงใส่สิ้นพ่อแม่ก็จะบอกว่านี่แหละคือวัฒนธรรมของลาวเขาแม้ในสายตาของคนต่างชาติมองสาวลาวยึดติดกับแฟชั่นแบบเก่าๆไม่ตามสมัยเหมือนหญิงสาวทั่วโลกที่แต่งสวยได้แบบไม่มีขีดจำกัดแต่นั่นคือความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งประเทศที่ยังคงเอกลักษณ์อันดีงามนี้ไว้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของวงการแฟชั่นโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว